ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันก่อนอาตมากล่าวโดยหัวข้อว่าจะให้มีผลแน่แน่ต้องให้ธรรมะเผด็จการส่วนในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าจะโชดช่วงชัชวาลต้องกล้าหาญทางจริยธรรมซึ่งเป็นการบรรยายที่มีใจความต่อเนื่องกันเราต้องการความโชดช่วงชัชวาลด้วยกันทั้งนั้นโชดช่วงชัชวาลส่วนบุคคลในตัวบุคคลก็โชดช่วงชัชวาลทำไมข้าว่าสบายดีมีปัญญามีความรุ่งเรืองทั้งทางฝ่ายวัตถุและจิตใจส่วนครอบครัวก็จะต้องมีความโชดช่วงชัชวาลส่วนสังคมรวมกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกก็ต้องการความโชดช่วงชัชวาลเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาทั้งนี้ก็เพราะว่าเราเล็งถึงภาวะแห่งความสงบสุขมีสันติสุขแต่ก็มิได้ง้อยเหงาเป็นความบันเทิงรื่นเริงเต็มที่ที่เป็นอย่างดีก็คือบันเทิงรื่นเริงด้วยธรรมะไม่ใช่บันเทิงรื่นเริงด้วยกิเลสเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาที่สำคัญสำคัญเช่นความไม่รักใคร่ผูกพันสมัครสมานสามัคคีความไม่มีสันติสุขส่วนบุคคลไม่มีสันติภาพส่วนรวมและไม่มีพราดรภาพคือความรู้สึกที่เป็นพี่น้องกันหรือมิตรภาพคือความรู้สึกที่เป็นมิตรกันในโลกจึงเต็มไปด้วยความวุ่นวายนี่คือตัวปัญหาปัญหานี้จะหมดไปก็เพราะศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมาแล้วก็ย่อมจะสร้างความโชติช่วงชัชวาลส่วนบุคคลส่วนครอบครัวหรือส่วนสังคมทั้งหมดศีลธรรมจะกลับมาอย่างมั่นคงและก้าวหน้านั้นต้องมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานปาฐกถาชุดนี้จึงมีชื่อเรียกรวมๆกันว่าเรื่องปรมัตถธรรมกลับมาปรมัตถธรรมไม่ที่นี่หมายถึงธรรมะส่วนลึกที่เมื่อเรารู้แล้วจะปฏิบัติส่วนศีลธรรมอันเป็นส่วนนอกได้อย่างสะดวกดายให้ศีลธรรมนั้นมีรากฐานคือเจริญเราควรจะเรียกกันให้ตายตัวเสียทีว่าศีลธรรมคือหลักปฏิบัติจริยธรรมคือปรัชญาหรือหลักวิชาความรู้อันลึกซึ้งสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติในภาษาศีลธรรมเขาก็มีใช้เรียกกันอย่างตายตัวจะเรียกว่าทั่วไปในหมู่นักจริยธรรมแต่ในบ้านเมืองเรายังสับสนถือเอาหลักที่เขาใช้กันอยู่ก็จะมีว่า
ศีลธรรมคือ morality จริยธรรมคือ philosophy of morality กลับกันก็คือ morality ได้แก่ศีลธรรม philosophy of morality ได้แก่จริยธรรมแต่ philosophy of morality นี่บางทีเขาก็เรียกกันสั้นๆว่า ethicนี่ขอให้ใช้คำที่เป็นที่เข้าใจตกลงกันให้มันง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องพูดกันหลายคำไม่ต้องอธิบายกันหลายคำก็รู้ว่าหมายถึงอะไรใจความสำคัญของเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรที่ไม่ได้ออกมาจากความร้ายศีลธรรมสภาพร้ายศีลธรรมย่อมสร้างปัญหาทุกชนิดอาตมาใช้คำว่าทุกชนิดถ้าศีลธรรมกลับมาปัญหามันหมดจึงจำเป็นที่จะต้องให้ศีลธรรมกลับมาแต่เป็นศีลธรรมที่สำเร็จประโยชน์ก็คือมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานพวกเรามาพูดกันถึงเรื่องนี้ให้มากที่สุดเรื่องศีลธรรมที่มีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานแล้วก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงความไม่โชดช่วงชัดชวาลในส่วนบุคคลส่วนครอบครัวและส่วนรวมที่นี้ก็จะได้พูดกันถึงเรื่องความโชดช่วงชัดชวาลความชดช่วงชัชวาลนี่ควรจะแบ่งออกเป็นสองอย่างคือชดช่วงชัชวาลทางวัตถุธรรมและชดช่วงชัชวาลทางนามธรรมหรือศีลธรรมนั่นเองชัชวาลทางวัตถุมันก็รุ่งเรืองแพร่วไปด้วยวัตถุชดช่วงทางนามธรรมก็รุ่งเรืองอยู่ในจิตใจซึ่งจะบันดาลให้ออกมาเป็นเรื่องทางกายทางวาจาอย่างโชดช่วงชัชวาลโชดช่วงชัชวาลทางวัตถุธรรมนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกิเลสเพราะวัตถุเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยตรงกิเลสต้องการวัตถุโชดช่วงนี้เราเห็นได้ด้วยตาว่าเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นอย่างนี้อย่างในพระบาลีก็มีทั่วไปทุกแห่งที่กล่าวถึงนครที่เจริญรุ่งเรืองขวักไขว่ไปด้วยวัตถุช้างม้าวัวควายเสียงดนตรีเหล่านี้เป็นต้นเจริญทางวัตถุเจริญทางเศรษฐกิจสรุปความแล้วก็เจริญในวัตถุที่เป็นเครื่องสนองกิเลสเป็นส่วนใหญ่ส่วนความเจริญทางนามธรรมนั้นเป็นเรื่องของโพธิขอให้กำหนดไว้ดีๆว่าทางวัตถุเป็นเรื่องของกิเลสทางนามธรรมเป็นเรื่องของโพธิเรื่องของโพธิเห็นไม่ได้ด้วยตานักต้องเห็นด้วยจิตใจเป็นเรื่องทางจิตที่เกี่ยวกับปัญญาเป็นวัฒนธรรมดูกันให้ละเอียดอีกนิดหนึ่งว่าความโชดช่วงของกิเลสนั่นระวังให้ดีมันจะกลายเป็นความมืดสีขาวเรื่องนี้อาตมาพูดมาตั้ง10กว่าปีแล้วว่าความมืดสีขาวระวังให้ดีแสงสว่างของความมืดสีขาวเช่นเมื่อเราทอดตาไปทางดวงอาทิตย์แสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้ตาพร่าไม่เห็นอะไรนี่เรียกว่าความมืดสีขาวความรู้หรือการศึกษาในโลกนี้กำลังเป็นความมืดสีขาวอยู่อย่างมากมันก็ทำอะไรชนิดที่ไม่ถูกต้องกับเรื่องเมื่อเรามองไปทางดวงอาทิตย์
ตาก็พร่าแทบจะว่าก้าวขาไม่ออกนี่มันเป็นเรื่องปิดบังด้วยสิ่งที่เป็นแสงสว่างที่ผิดความหมายมันก็เป็นความพินาศล้มลุกคลุกคลานทั้งทางกายและทางจิตความโชดช่วงของกิเลสก็เป็นอย่างนั้นมันมีผลทำให้เกิดอะไรขึ้นมาเราวัดกันได้ง่ายๆโชดช่วงของกิเลสหรือความมืดสีขาวนั้นมันมีผลทำให้ต้องเพิ่มโรงพักเพิ่มพลตำรวจเพิ่มเรือนจำหรือนักโทษเพิ่มศาลพนักงานยุติธรรมและในที่สุดทำให้ต้องเพิ่มโรงพยาบาลประสาทหรือโรงพยาบาลโรคจิตคือเพิ่มพลเมืองที่มีจิตใจไม่สมประกอบเนี่ยโชติช่วงชัชวาลของกิเลสเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นความโชติช่วงของโพธิปัญญาแล้วมันมีแสงสว่างอันแท้จริงไม่ใช่ความมืดสีขาวหลอกลวงมันให้เกิดสันติสุขให้เกิดความเจริญทางจิตใจมีวัฒนธรรมที่ถูกต้องแล้วก็รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมนั้นมันจะมีผลคือลดจำนวนโรงพักลดจำนวนตำรวจลดจำนวนเรือนจำลดจำนวนนักโทษลดศาลลดโรงพยาบาลโรคจิตและโรคประสาทมันตรงกันข้ามอย่างนี้ขอได้โปรดช่วยพิจารณากันดูให้ดีๆทีนี้เมื่อพูดถึงอาการโชติช่วงมันก็ยังมีอีกสองชนิดเลยว่าโชติช่วงชั่วขณะเหมือนไฟฟางไฟกองฟางลุกโปร่งๆแล้วก็มอดลงแล้วก็โชติช่วงอันถาวรมันก็ไฟฟ้าหรือดวงอาทิตย์โชติช่วงชั่วขณะก็เหมือนไฟฟางโชติช่วงถาวรก็เหมือนไฟฟ้าหรือดวงอาทิตย์นี่ดูผลของมันโชติช่วงของกิเลสก็เป็นการทำลายล้างผลาญโชติช่วงของโพธิก็เป็นการสร้างความวัฒนาถาวรโชติช่วงของกิเลสนั่นก็คือล้างผลาญสิ่งที่เป็นทรัพยากรของธรรมชาติเป็นสุภาษิตสากลกล่าวกันทั่วไปว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ล้างผลาญสิ่งต่างๆพระเจ้าสร้างขึ้นมาในโลกอย่างสมบูรณ์ที่สุดจะเป็นเรื่องดินน้ำลมไฟอะไรก็ตามต้องนึกถึงมนุษย์หรือโลกมนุษย์เนี่ยก่อนแต่จะมีมนุษย์ในโลกนี้มีอะไรมีแร่ธาตุมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีทุกอย่างบริบูรณ์ที่พระเจ้าสร้างพอมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกก็เริ่มทำลายเอานั่นเอานี่มาใช้โดยการทำลายแม้แต่ไปตัดต้นไม้มาทำกระท่อมอยู่มันก็เป็นเรื่องทำลายสิ่งที่พระเจ้าสร้างนี่ถ้าพัฒนารุ่งเรืองไปในทางของวัตถุหรือกิเลสมันก็จะได้ผลว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ทำลายแต่ถ้าเราจะโชติช่วงกันไปในทางโพธิหรือจิตใจมันก็เป็นการสร้างความวัฒนาถาวรมันได้ผลตรงกันข้ามว่าพระเจ้าสร้างและมนุษย์ก็เสริมอะไรๆที่พระเจ้าสร้างไว้อย่างไรมนุษย์ก็เสริมให้ใช้ประโยชน์ได้ยืดยาวต่อไปคือไม่ทำลายต้นตอไม่ทำอย่างถอนขนห่านแต่ว่าจะทำอย่างที่เลี้ยงห่านไว้ดีๆให้มีประโยชน์ตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้เราทำอย่างนี้ไม่ได้มันเพราะมันควบคุมกันไม่ได้ในโลกนี้ต่างคนต่างมีอิสระที่จะกอบโกยเอาก็กอบโกยเอาโดยไม่คำนึงว่าทรัพยากรธรรมชาติจะเสียไปอย่างไรมีน้ำซ้ำเอามา
เอาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อทำลายตัวเองส่งเสริมกิเลสของตัวเองหรือเป็นอาวุธสำหรับทำลายผู้อื่นดูเถิดเราใช้เหล็กหรือโลหะใดๆอย่างไรใช้น้ำมันอย่างไรส่วนใหญ่ใช้อะไรส่วนใหญ่จะใช้เพื่อส่งเสริมกิเลสและทำลายร่างผู้อื่นเสียมากกว่าที่จะมาทำความสงบสุขนี่พระเจ้าสร้างมนุษย์ทำลายมันไม่เป็นไปอย่างที่เรียกว่าพระเจ้าสร้างและมนุษย์ก็เสริมสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าอารยธรรมทางวัตถุเป็นของกิเลสอารยธรรมทางจิตใจเป็นของโพธิมันต้องควบคู่กันไปและให้อารยธรรมทางจิตใจควบคุมอารยธรรมทางวัตถุเดี๋ยวนี้มันเอาหัวลงกลายเป็นวัตถุควบคุมจิตใจเรื่องมันก็ยุ่งกันใหญ่เหมือนที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้ทีนี้ก็มาดูถึงคำว่ากล้าหาญหรือความกล้าหาญเหตุที่จะกล้าหาญที่เรียกกันว่าโมทิฟมันก็ต้องมีโมทิฟทุกการกระทำไม่ฉะนั้นมันไม่ทำจริงมันไม่ทำดีเหตุแห่งความกล้าหาญนั่นถ้าเห็นแก่ชาติก็ทำเพื่อชาติเห็นแก่ธรรมะก็ทำเพื่อธรรมะเห็นแก่โลกก็ทำเพื่อโลกถ้ามีเหตุอันถูกต้องก็สละสิ่งต่างๆได้ดีสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อสร้างความเจริญทีนี้พูดถึงผู้กล้าหาญกันบ้างอาตมาอยากจะกล่าวว่าพระศาสดาทั้งหลายแห่งทุกศาสนาเป็นผู้กล้าหาญทางจริยธรรมที่สุดท่านเสียสละทุกอย่างเพื่อช่วยโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเยซูคริสต์ถึงกับสละชีวิตจะต้องยกให้เป็นยอดสุดของศาสดาผู้กล้าหาญเพื่อจริยธรรมระบบที่เรียกกันว่ามาทีผู้สละชีวิตเพื่อรักษาความถูกต้องไหว้เอาไหว้นั่นในศาสนาคริสต์นิยมกันมากผู้ใดได้เสียสละชีวิตเพื่อรักษาความเป็นธรรมไว้จะถูกนำมาสถาปนาขึ้นเป็นมาทีแต่ในพวกพุทธบริษัทไม่เคยเห็นกระทำกันเลยอย่างคุณยายเยือนที่พัทลุงเสียสละชีวิตเพื่อต่อต้านการกินเหล้าของลูกชายที่ได้สัญญากันไว้ดีแล้วพอถึงวันจะบวชยังเอาเพื่อนมาเลี้ยงเหล้ามารดาก็สนองตอบด้วยการกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตายให้มันเห็นไม่เห็นว่าใครให้เกียรติยศนำมาสรรเสริญเป็นผู้กล้าหาญทางจริยธรรมด้วยชีวิตเป็นเดิมพันหรือว่าบุคคลใดก็ตามเอาชีวิตเข้าเสี่ยงในการที่จะแก้ไขปัญหาปราบอบายมุขปราบอันธพาลในบ้านในเมืองก็ควรจะจัดไว้เป็นผู้กล้าหาญทางจริยธรรมส่วนความกล้าหาญนั้นหมายความว่ากล้าหาญในการที่ใช้ธรรมะเผด็จการกล้าเผด็จการในธรรมะมีธรรมะเป็นความกล้าถ้าเราไม่เผด็จการด้วยธรรมะด้วยความกล้าหาญแล้วเราไม่อาจจะชนะอะไรได้อย่างในกรุงเทพเนี่ยจะกำจัดยุงก็ไม่ได้กำจัดขยะกลางถนนก็ไม่ได้กำจัดความควันพิษก็ไม่ได้จะรักษาระเบียบทางข้ามม้าลายก็ไม่ได้ไม่มีความกล้าหาญที่จะใช้เผด็จการทางจริยธรรมทีนี้จะพูดถึงผู้ไม่กล้าหาญพระเจ้าพระสงฆ์ที่ไม่กล้าพูดความจริงมีแต่ประจบทายกทายิกานี่ไม่กล้าหาญคณะสงฆ์ที่ไม่กล้ารักษากฎของคณะสงฆ์ให้เคร่งครัดนี่ก็ไม่กล้าหาญพ่อบ้านที่กลัวเมียกลัวภรรยาน่ะก็ไม่ก็เรียกผู้ไม่กล้าหาญเจ้าหน้าที่ที่ไม่กล้าสวนทางปืนคอยหลบหลีกอยู่นี่ก็ไม่กล้าหาญทีนี้ก็จะดูว่าทุกๆประเทศในโลกต้องการผู้กล้าหาญทางจริยธรรมทุกประเทศต้องการผู้กล้าหาญทางจริยธรรม
มาเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบดีกรมตำรวจรัฐมนตรีมหาดไทยนี่เราต้องการก่อนตลอดถึงผู้พิพากษาตุลาการครูบาอาจารย์ทั้งหลายต้องกล้าหาญทางจริยธรรมอุปสรรคความกล้าหาญนั่นก็คือความลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะเกลียดลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะโง่เหล่านี้ทำให้ไม่กล้าหาญทางจริยธรรมเป็นคนอ่อนแอเป็นคนไม่ถือความสัตย์บิดพริ้วตนหนีไปชะหมดนี่เรียกว่าเป็นเรื่องของความกล้าหาญหรือความไม่กล้าหาญเขาได้พิจารณากันอย่างละเอียดทีนี้เรื่องสุดท้ายก็คือคำที่ต้องทำความเข้าใจกันให้แจ่มแจ้งชัดเจนและตายตัวคำแรกที่สุดก็คือคำว่าธรรมะหรือธรรมคำนี้แปลว่าหน้าที่ของชีวิตถ้าไม่ทำหน้าที่แล้วชีวิตมันก็ต้องตายหรืออยู่ก็อย่างไม่เจริญธรรมะแปลว่าหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตนับแต่ต้นไม้ต้นไม้สัตว์เดรัจฉานหมูหมากาไก่ขึ้นมาถึงมนุษย์ถึงคนต้องมีธรรมะคือหน้าที่ของชีวิตในคำที่สองศีลธรรมคือสภาพความผาสุกปกติของชีวิตทั้งของคนทั้งของสัตว์และทั้งของพืชพันธุ์ที่มีชีวิตนี่ปรัชญาของศีลธรรมเรียกว่าจริยธรรมหรือจริยศาสตร์ก็ได้แปลว่าศาสตร์อันว่าด้วยสิ่งที่มนุษย์ควรประพฤติกระทำหรือหน้าที่นั่นเองจริยธรรมหรือจริยศาสตร์คอยเป็นหลักวิชาเป็นหลักปรัชญาของศีลธรรมทีนี้คำว่าสันติสุขคือความสุขของปัจเจกชนสันติภาพเป็นความสุขของโลกทีนี้ก็มาถึงคำว่าพัฒนาประเทศที่ยิ่งด้วยพัฒนานั่นคือผู้ทำลายสมบัติของพระเจ้าหรือของธรรมชาติก็ตามประเทศที่ยิ่งด้วยพัฒนาคือผู้ทำลายสมบัติของพระเจ้าประเทศด้อยพัฒนาคือประเทศที่ยังไม่ทำลายอะไรมากมายทุกคนมองเห็นได้ประจักษ์แก่ตนว่าประเทศไหนยิ่งพัฒนายิ่งทำลายทรัพยากรของธรรมชาติมากที่สุดขุดค้นเอามาผลิตอย่างอุตสาหกรรมเพื่อสนองกิเลสของมนุษย์หรือเอามาทำเป็นอาวุธสงครามชนิดที่จะใช้ทำลายกันทีเดียวตั้งครึ่งโลกเหมือนที่กำลังเตรียมพร้อมอยู่ในบัดนี้ที่เขาพูดกันว่าอาตมาก็ไม่ได้ไปเห็นว่ากดปุ่มทีเดียวอาวุธก็จะทำหน้าที่ล้างผลาญคนตั้งครึ่งโลกเดี๋ยวนี้เขาว่ากันอย่างนี้นี่ประเทศที่ยิ่งโดยพัฒนาเขาทำงานอย่างนี้ส่วนประเทศด้อยพัฒนาอย่างประเทศเรานี่ยังทำอะไรมากอย่างนั้นไม่ได้มันก็ยังดีอยู่ที่ว่าเราไม่ทำลายทรัพย์สมบัติของพระเจ้าเพื่อสนองกิเลสของตนหรือเพื่อทำสงครามก็ตามขอท่านทั้งหลายทำความเข้าใจในถ้อยคำเหล่านี้ที่เราจะได้พูดจากันโดยสะดวกอีกต่อไปว่าธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตศีลธรรมนี่คือสภาพผาสุกปกติของสิ่งที่มีชีวิตปรัชญาของศีลธรรมนั่นคือศาสตร์ว่าด้วยสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติเรียกว่าจริยธรรมก็ได้เรียกว่าจริยศาสตร์ก็ได้สันติสุขเป็นความสุขของเอกชนสันติภาพเป็นความสุขของโลกเราจะบัญญัติอย่างอื่นก็ได้แต่จะมาบัญญัติอย่างนี้สำหรับจะพูดกับท่านทั้งหลายประเทศยิ่งโดยพัฒนาคือประเทศผู้ทำลายทรัพย์สมบัติของพระเจ้าหรือของธรรมชาติประเทศด้อยพัฒนาคือประเทศที่ไม่ได้ทำลายทรัพย์สมบัติ
ของพระเจ้าอะไรมากมายนักสรุปความในที่สุดนี่ก็คือว่าไม่มีปัญหาอะไรที่ไม่มาจากความร้ายศีลธรรมศีลธรรมสิ่งเดียวหรือคำเดียวแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาขอให้เราโชติช่วงชัดชวาลด้วยสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมกันเถิดขอให้เราโชติช่วงชัดชวาลด้วยอารยธรรมทางจิตใจยิ่งกว่าอารยธรรมทางวัตถุเดี๋ยวนี้มันเอาหัวกลับเอาหัวลงเอาเท้าขึ้นฟ้าจะจมลงในเหวลงในนรกก็เพราะบูชาอารยธรรมทางวัตถุแล้วก็ทำตามกันไปทั้งโลกหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้เข้าใจคำว่าโชติช่วงชัชวาลต้องกล้าหาญทางจริยธรรมแล้วดำเนินตนอยู่ในความโชติช่วงชัชวาลมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ